สวัสดีครับนะครับมันทั้ง Clubhouse แล้วก็ตัว Facebook นะครับของ GWST นะครับวันนี้ก็ทางผมเช่นเคยนะครับผมมงคลอู๊ดนะครับแล้วก็คุณวิศกรนะครับหรือว่าน้องอะนะครับก็จะมานำเสนอในมุมมองของตัวตลาดทั้งข้างนอกข้างในมีปัจจัยอะไรที่เราต้องรู้ก่อนลงทุนในสัปดาห์นี้นะครับจำเป็นนะฮะเราควรจะต้องรู้ก่อนเพราะว่าสัปดาห์นี้มีปัจจัยหลายตัวทีเดียวแล้วเราจะได้การเสริมมุมมองในเรื่องของตัวภาพต่างประเทศอีกมุมหนึ่งของคุณชาตรีนะครับหรือว่าคุณโรจน์นะครับพี่โรจน์ของเรานั่นเองนะครับก็จะมาตอบคำถามด้วยนะครับแล้วก็จะมาพูดถึงการลงทุนในต่างประเทศซึ่งคุณโรจน์เองนั้นค่อนข้างจะถนัดอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นเรา3คนนะครับแล้วก็มีคุณเขมนะครับก็จะเป็นผู้ดำเนินรายการในส่วนของตัวเช้าวันนี้นะครับอย่างก็ตามเดี๋ยวผมขอเริ่มที่น้องอาร์ก่อนเลยนะครับกับเรื่องของต่างประเทศนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาต่อเรื่องตลาดไทยแล้วก็ไปมุมมองหรือกลยุทธ์การลงทุนของตัวรวมๆของทั่วโลกนะครับครับก็สำหรับอาทิตย์นี้นะฮะตัวตลาดอาทิตย์ที่แล้วต้องบอกว่าค่อนข้างแกว่งตัวลบเยอะพอสมควรนะครับอาทิตย์นี้ก็น่าจะเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวบ้างทั้งฝั่งของตลาดทางฝั่งอเมริกานะครับถ้าไปดูนะครับตัวเลขเศรษฐกิจถามว่าอาทิตย์นี้ก็มีเงินเฟ้อนะครับจริงๆแล้วตัวเงินเฟ้อเนี่ยน่าจะเริ่มอ่อนตัวลงอย่างที่เราทาง KBST เคยได้เรียนไปนะฮะทีนี้ถามว่าตัวเลขเศรษฐกิจผมว่าต้องเรียนอย่างนี้ว่าตอนนี้นักลงทุนคงจะมองข้ามประเด็นตรงนี้ค่อนข้างเยอะแล้วพอสมควรเหมือนกันนะฮะถ้าไปดูเนี่ยผมว่าคงไปโฟกัสช่วงสิ้นเดือนเลยเรื่องของเทเปอร์นะครับเพราะฉะนั้นตลาดในช่วงสั้นเนี่ยจะแกว่งตามเรื่องของปัจจัยเฉพาะตัวของแต่ละประเทศมากกว่านะครับซึ่งถ้าเราไปดูในช่วงวันศุกร์นะครับวันพฤหัสศุกร์มันมีประชุม ECB นะครับของทางยุโรปเนี่ยถ้าไปดูในแง่ของภาพรวมยุโรปเนี่ยมีสัญญาณนะครับก็คือเขาบอกว่าเขาส่วนมากในเรื่องของวงเงินเนี่ยเขาก็จะคงไว้นะครับดอกเบี้ยก็ลดก็ยังต่ำอยู่นะครับแต่ว่าไอ้ตัวเงินช่วยเหลือเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะถอนออกนะครับซึ่งเขายกเลิกเงินช่วยเหลือในที่เขาทำไปอยู่ในตอนโควิดเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณหนึ่งเหมือนกันที่เขาบอกว่าตัวเรื่องของเศรษฐกิจเขาเนี่ยมันน่าจะฟื้นตัวดีขึ้นนะฮะตอนท้ายการประชุมนะครับตัวของ ECB มีการพูดเรื่องนึงนะครับคุณคริสตีลาการ์ดมีการพูดบอกว่าเศรษฐกิจของยุโรปเนี่ยน่าจะกลับไปอยู่ในระดับเดียวกับตอนช่วงปี2020ต้นช่วงปลายปีต้นปี2020นะฮะประมาณปลายปี2019เนี่ยเขาบอกเศรษฐกิจจะกลับไปสู่ภาวะปกตินั่นแปลว่า GDP ที่ติดลบมาตลอดทั้งปี2020ทั้งปีเนี่ยนะฮะจะหายไปนะครับก็คือกลับมาสู่จุดเริ่มต้นนั่นแหละนะฮะตัวนี้มันบอกอะไรเรามันบอกว่าตัวของ ECB เนี่ยมองภาพรวมของเศรษฐกิจเนี่ยดูมีความแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นในแง่ของ QE ในทางที่ทางฝั่งของ ECB เขาก็เรียกเป็น EEP EPP นะฮะตัวนี้ก็น่าจะเริ่มลดลงไปตามลำดับนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะได้เห็นนะครับในอีก 3-6 เดือนข้างหน้าเนี่ย ECB อาจจะมีการคุยเรื่องของการทำ tapering เพิ่มนะครับเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันเริ่มอยู่ตัวแล้วแล้วก็เริ่มโอเคแล้วนะครับทีนี้ถ้าไปดูว่าในแง่ของเศรษฐกิจเนี่ยถามว่าโดยเฉลี่ยตอนที่เกิดโควิดเนี่ยแต่ละประเทศฟื้นตัวยังไงนะครับจีนใช้เวลาฟื้นตัวประมาณ3ไตรมาสนะครับก็ตกประมาณสัก9เดือนถึงจะกลับไปภาวะปกติอเมริกาเนี่ยนะครับประมาณ4ไตรมาสถึง12เดือนนะครับแล้วก็ตัวยุโรปเนี่ยประมาณสัก6ไตรมาสนะครับพอๆกับตัวของญี่ปุ่นนะฮะส่วนอินเดียกับไทยนะครับใช้ประมาณสัก8ไตรมาสนะครับถึงจะฟื้นตัวกลับไปถึงจุดที่เป็นภาวะปกตินะครับของเราก็ยังน่าจะประมาณสักช่วงไตรมาส2ปีหน้านะครับน่าจะได้เห็นเรื่องของ GDP ที่กลับมาอยู่ในภาวะระดับเดียวก่อนที่จะติดลบไปในช่วงปีที่ผ่านมานะฮะตัวนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่าแต่ละประเทศเนี่ยมันมีการฟื้นตัวที่แตกต่างกันในแง่ของกลยุทธ์การลงทุนมันก็ต่างกันไปด้วยนะครับซึ่งถ้าไปดูของอเมริกาของจีนของอิสราเอลนะครับก็จะไปเล่นในเรื่องของ New Normal ละนะครับคุยกันเรื่องเปิดเมืองนะครับบริหารโรงแรมยังไงนะครับให้เปิดเมืองได้โดยที่ไม่รายได้ไม่ลดลงนะครับจะเห็นว่าสตอรี่เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับในขณะที่ธีมที่เป็นรีโอเพนที่เราได้ยินกันมาช่วงที่ผ่านมาตลอดครึ่งปี8เดือนเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยพูดกันถึงรีโอเพนนิ่งนะครับพวกนี้ก็จะเป็นยุโรปบราซิลแล้วก็ญี่ปุ่นที่ยังเล่นได้นะในแง่ของการลงทุนกองทุนเนี่ยก็จะไปเน้นโฟกัสในกลุ่มนี้นะครับธีมรีโอเพนอะไรทั้งหลายนะฮะส่วนที่เป็นบอททอมฟิชชิ่งนะครับไอ้ตัวนี้คือไม่เข้ากับใครเลยนะฮะอย่างเช่นเกาหลีใต้เนี่ยเดี๋ยวปิดเมืองมากเดี๋ยวเปิดเมืองมากแต่ GDP ยังโตแล้วก็มีการขึ้นดอกเบี้ยด้วยจะเห็นว่ามันโอ้โหมันดูค่อนข้างแบบฉีกไปจากแนวคนอื่นๆค่อนข้างเยอะนะฮะอังกฤษหรือไทยเองก็ตามนะฮะกลุ่มสุดท้ายในเป็นบอททอมฟิชชิ่งเนี่ยใครเลือกหุ้นเก่งๆจะได้เปรียบนะครับเพราะว่า1 valuation ตลาดมันค่อนข้างกระจัดกระจายนะฮะคือคนบอกว่าตลาดหุ้นเกาหลีถูกนะครับแต่ว่าในถ้าไปดูหุ้นหลายตัวมันไม่ได้ถูกทุกตัวนะฮะเพราะฉะนั้นในแง่ของการเลือกซื้อเนี่ยมันก็ต้องไปดูหน่อยนะครับซึ่งกลุ่มสุดท้ายเนี่ยต้องไปโฟกัสในเรื่องของการส่งออกนะครับกับเรื่องของราคาพวกสินทรัพย์พวกอสังหาริมทรัพย์ที่มันอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำนะครับ
ทีนี้นะฮะในอีกเรื่องนึงนะครับตลาดอเมริกาอาทิตย์นี้เนี่ยก็ดูมีแนวโน้มน่าจะฟื้นตัวได้ในภาพสั้นนะครับแต่ถามว่าจะนิวไฮหรือเปล่าเนี่ยอันนี้น่าจะยังโดนเรื่องเทเปอร์ลิงกดดันอยู่ในภาพระยะกลางนะครับภาพสั้นเนี่ยดูดีภาพยาวดูดีนะครับแต่ภาพกลางยังดูไม่ค่อยดีสำหรับอเมริกานะฮะภาพสั้นดีๆจากวอลูเอชั่นนะครับตอนนี้เนี่ย Equity Risk Premium เนี่ยหรือบางท่านเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกันในแง่ของ PE นะครับเราจะใช้ในตัวเรื่องของ Earning Yield Gap หรือว่า Equity Risk Premium ก็คือดูว่าถ้าคุณลงทุนในหุ้นตัวนี้คุณได้ผลตอบแทนเหนือไปจากตัวของพันธบัตรเนี่ยเท่าไหร่นะครับตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยสรุปก็คือตัวของตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยค่อนข้างถูกนะครับตอนนี้ก็เทรดอยู่ประมาณสัก1 SD นะฮะกำไรก็ปรับดีขึ้นต่อเนื่องนะครับแล้วก็ตัวเรื่องของเทคนิคอลเนี่ยก็ดูแล้วภาพเนี่ยมันลงมาทดสอบบริเวณแนวรับประมาณ6เดือนนะครับก็ดูแล้วเนี่ยมันควรจะต้องมีแรงเด้งนะครับทีนี้นักลงทุนจะมี2กลุ่มกลุ่มแรกคือไล่ซื้อตามนะฮะกับกลุ่มนึงคือซื้อแล้วก็อยากได้ชัวร์ดีกว่าซื้อทีเดียวรอให้มันลงมาทีเดียวคอร์เรคชั่นเดียวแล้วค่อยซื้อทีเดียวเนี่ยผมคิดว่าถ้ากลุ่มแรกเนี่ยกรอบเรนจ์บาร์วันที่เนี่ยผมว่าประมาณ 3-5% นะครับที่มันจะเด้งขึ้นไปนะฮะแต่ถามว่ามันจะทำนิวไฮไหมผมคิดว่าตลาดอเมริกาน่าจะทำนิวไฮได้ค่อนข้างยากเพราะมันโดนเรื่องtapering กดดันอยู่ในช่วงสั้นนะครับส่วนอีกตัวนึงก็คือภาพที่มองกันว่าซื้อแล้วถือไปสักระยะเนี่ยภาพระยะกลางเนี่ยนักลงทุนควรจะซื้อช่วงไหนผมไม่คิดว่าช่วงนี้มีการใกล้ๆการประชุมเฟดนี่แหละเพราะว่าตลาดมันจะเป็นลักษณะค่อยๆซึมลงนะฮะแต่ว่าจะไม่ได้ซึมลงขาเดียวนะฮะจะมีเด้งขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นนักลงทุนเนี่ยอาจจะต้องไปดูในแง่ของการที่ใกล้ๆเทเปอร์ในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะต้องเป็นช่วงที่เริ่มมองแล้วว่าเราควรจะซื้อที่เท่าไหร่เพราะณปัจจุบันนะครับปกติแล้วเวลาตลาดมันย่อลงมามันจะย่อลงมาในช่วงใกล้ๆเทเปอร์ประมาณ 3-5% เป็นอย่างน้อยจากจุดพีคนะครับก็4,440โดยประมาณนะครับ 4,450 โดยประมาณจะเป็นแนวรับแรกนะครับแล้วก็ไหลลงไปเรื่อยๆนะฮะทีนี้ก็ต้องไปดูทยอยซื้อดีกว่านะครับเพราะว่าภาพระยะยาวมันยังดูดีอยู่นะครับเพราะว่าในเรื่องของมาตรการอัดฉีดนะครับเรื่องของเศรษฐกิจที่ยังโตต่อเนื่องนะครับผมไม่คิดว่าลองหาจังหวะซื้อนะครับคือซื้อถูกหรือซื้อแพงเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของความได้เปรียบในระยะกลางนะครับแต่ภาพระยะยาวเนี่ยถ้าซื้อถูกตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่ละอันนี้ไม่ต้องไปกังวลนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจมันน่าจะฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในช่วงปีที่ผ่านมานะฮะส่วนอีกตัวนึงนะครับค่าเงินบาทที่พี่อู๊ดเกินไปนะฮะคือปกติแล้วจะชินกับเรื่องที่ว่าบาทอ่อนหุ้นลงใช่ไหมฮะตัวนี้เนี่ยก็จะต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับถ้าเราไปดูเนี่ยเรื่องของบาทอ่อนเนี่ยพอมันอ่อนแล้วรอบนี้เนี่ยมันจะอ่อนได้แล้วใครโดนเยอะสุดนะครับแน่นอนว่าหุ้นไทยเนี่ยโดนเยอะสุดนะครับรองลงมาเป็นทองคำราคาทองในไทยนะฮะแล้วก็รองมาเป็นเรื่องของกองหลีในไทยนะฮะเรื่องของค่าเงินบาทเนี่ยผมไม่ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเราไม่อยากให้ไปดูว่าเฮ้ยมันจะแข็งขึ้นไป3.5-3.6หรือเท่าไหร่นะครับเพราะว่า1เลยเนี่ยเวลามันอ่อนค่าหรือแข็งค่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของดีมานด์ซัพพลายอยู่แล้วมันมีความต้องการเงินบาทหรือว่าบางช่วงเนี่ยคนไม่ได้อยากลงทุนนะครับมันก็เลยทำให้ตัวค่าเงินบาทได้ผันผวนในระยะสั้นประกอบกับช่วงนี้เนี่ยรายได้ท่องเที่ยวเราไม่มีนะฮะพอเวลาโฟลว์เข้ามาในตลาดเงินในตลาดพันธบัตรหรือตลาดหุ้นเนี่ยมันเลยทำให้ค่าเงินบาทมันเซนซิทีฟกว่าปกติลองคิดดูปกติเนี่ยเรามีท่องเที่ยวใช่ไหมครับพอท่องเที่ยวเสร็จแล้วเนี่ยเงินบาทมันก็เคลื่อนไหวไม่มากนะครับมันก็ออฟเซตกันไปนะครับในแง่ของค่าเงินบาทที่เข้ามาค่าเงินต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยมันก็สเตเบลไลซ์ค่าเงินบาทนะครับเพราะว่ามันมีโฟลว์ของเรื่องท่องเที่ยวด้วยทีนี้ณปัจจุบันเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาลักษณะมันเปลี่ยนไปนะครับลักษณะมันเปลี่ยนไปยังไงคือปกติแล้วถ้าเราไปดูปัจจัยที่เรียกว่าเป็นปัจจัยเชิงฤดูกาลนะครับก็ถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น seasonality นะครับว่าช่วงกันยายนเนี่ยค่าเงินบาทเป็นยังไงพบว่า 80% นะครับย้อนหลัง10ปีเนี่ยในเดือนนี้นะครับเงินบาทมักจะอ่อนนะครับอ่อนเฉลี่ยอยู่ประมาณ 1-2% นะครับสูงสุดคือ 3.24% ในเดือนนี้นะฮะณปัจจุบันเนี่ยอ่อนมาแล้วประมาณสัก 2% นะครับดูตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมานะครับนั่นแปลว่าในแง่ของค่าเงินบาทที่มันจะอ่อนไปได้อีกพอเต็มที่ก็อีก 1% นะครับซึ่งถ้ามองภาพตรงนี้เนี่ยเราก็คิดว่าโดยภาพรวมเนี่ยสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยกับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าค่าเงินบาทจะอ่อนไปในระดับเดียวกับปีที่แล้วหรือเปล่าผมไม่คิดว่ามันคงไม่น่าจะไปถึงขนาดนั้นนะครับในแง่เรื่องของภาคการส่งออกก็ยังได้อยู่นะครับส่วนเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยปีที่แล้วหายปีนี้ก็หายนะครับเพราะฉะนั้นในแง่เรื่องของค่าเงินเนี่ยมันไม่น่าจะโดนกระทบเยอะนะครับทีนี้นักลงทุนบางท่านเนี่ยก็จะบอกเฮ้ยมันที่บอกว่าเฮ้ยบางท่านอาจจะมองเฮ้ยไปถึง3-5-3.6เนี่ยผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าโดยปกตินะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยในช่วงเดือนหน้านะครับมักจะเป็นปัจจัยเชิงฤดูกาลในเดือนตุลาคมเนี่ยที่มองกันว่าเงินบาทมันควรจะต้องเริ่มกลับมาแข็งนะฮะเพราะฉะนั้นคิดง่ายๆตัวเลขตอนนี้เลยประมาณ10
ประมาณ17วัน trading day นะครับเพราะฉะนั้นก็มี2อาทิตย์เนี่ยค่าเงินบาทมันควรจะต้องแกว่งบวกอ่อนค่าไปได้อีกไม่เยอะละเหลือประมาณเปอร์เซ็นต์นึงนะครับในขณะที่จะกลับมาแข็งค่าเนี่ยผมไม่คิดว่าในเดือนหน้ามีโอกาสค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องปัจจัยลบจากเรื่องของค่าเงินบาทผมคิดว่ามันควรจะเป็นแค่เดือนนี้แหละแล้วเดือนหน้าเดี๋ยวก็คงจะหายไปนะครับส่วนอีกตัวนึงนะครับเราทำ forecast เรื่องของค่าเงินมานะครับต้องเรียนว่าณปัจจุบันเนี่ยครับเรามีการปรับประมาณการค่าเงินไปผมมองว่ากรอบบนสุดเนี่ยค่าเงินบาทในช่วงปลายไตรมาส3เนี่ยเต็มที่ยังเก่งเลยนะ 32.89 นะครับก็คือประมาณสัก33บาทบวกลบนะฮะตัวนี้เนี่ยก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันที่มันจะดีดขึ้นไปนะครับแต่ถามว่ามันโอเวอร์ชูตไปแล้วเนี่ยมันจะไปต่อ35 36เป็นเทรนด์ไปเลยป่ะผมคิดว่าคงไม่ใช่นะครับเพราะว่าถ้าจากโมเดลที่เราทำเนี่ยในตัวเรื่องของอีโคโนเมตริกเนี่ยต้องบอกว่าไอ้ตัวข้างในมันเป็นเงินเฟ้อกับตัวดอกเบี้ยใช่ไหมฮะเรื่องของดุลการค้าเรามาดูทีละตัวแปรดุลการค้าเนี่ยเกินดุลมาตลอดนะครับแทบคืออาจจะมีเกินดุลน้อยลงบ้างนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าขาดดุลไหมก็คงไม่นะครับซึ่งถ้าไม่ขาดดุลเนี่ยแปลว่าเงินบาทมันจะโอเวอร์ชูตไปได้อีกไม่ไกลนะครับส่วนเรื่องเงินเฟ้อนะครับเงินเฟ้อเราต่ำตลอดนะครับไอ้ตัวนี้ก็บอกเลยว่าค่าเงินบาทก็ไม่น่าจะอ่อนจากเรื่องเงินเฟ้อนะครับดอกเบี้ยก็ไม่น่าจะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยดู3ตัวแปรแล้วมันก็ดูแล้วภาพรวมมันการที่มันจะอ่อนค่าไปได้อีกเนี่ยมันก็มีโอกาสค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าถ้าถามว่ามันมี external factor ไหมที่ว่าอยู่ดีๆเงินบาทอ่อนไปเลยควบ5ไปเลยนะฮะมีเหมือนกันนะครับกรณีที่ว่าภาครัฐเนี่ยกู้เงินนะครับกู้เงินไอ้1ล้านล้านเนี่ยแล้วผ่านเร็วนะครับหรือว่าผ่านวงเงินเยอะกว่าที่เราคาดเนี่ยตัวนี้ก็มีความเป็นไปได้นะครับที่มันจะทำให้ค่าเงินบาทมันกลับมาอ่อนเพราะว่าคนก็จะกังวลเรื่องของเครดิตเรตติ้งของประเทศไทยนะครับตัวนี้นี่ก็เป็นปัจจัยที่ต้องติดตามนะครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยถ้าทุกอย่างมันไปในทางที่ทางเดียวนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยผมคิดว่าค่าเงินบาทมันไม่น่าจะโอเวอร์ชูตไปได้นะฮะในด้านการจัดพอร์ตนะครับอาทิตย์นี้ก็ยังคงโพซิชันไว้นะครับยังแนะนำนักลงทุนนะครับว่าตอนนี้ก็ลงทุนในตลาดญี่ปุ่นอยู่นะครับเล่นเรื่องของ election rally นะครับในช่วงสัปดาห์ที่แล้วที่ผมไม่อยู่นะฮะก็มีการปรับให้ลงทุนในตรงญี่ปุ่นเพิ่มเติมนะครับก็ตอนนี้ประมาณสัก 3-4% ของพอร์ตนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าโดยภาพรวมเนี่ยในแง่ของเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงที่มันตะกุกตะกักนะครับแต่ว่าแนวโน้มเนี่ยยังเป็นขาขึ้นยังเป็นการฟื้นตัวอยู่เพราะฉะนั้นในการกระจายสินทรัพย์เนี่ยก็ไปลงในหุ้นเสียเป็นส่วนมากส่วนถ้าใครอยากรอจังหวะนะครับก็รออาทิตย์หน้านะครับในช่วงที่เฟดมีการเริ่มเอาเรื่องของการประชุมเนี่ยขึ้นมาตลาดมันจะขมุกขมัวนะฮะหุ้นจะไปก็ไปไม่ได้แถมไหลลงอึดอัดมากช่วงนั้นเป็นจุดซื้อที่ดีนะครับแต่ถ้าถามว่าตอนนี้ valuation ถูกไหมในตลาดต่างประเทศเนี่ยอเมริกาญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าค่อนข้างถูกนะครับแล้วก็ตลาดเกิดใหม่ก็ถูกเหมือนกันแต่ว่าตลาดเกิดใหม่เนี่ยถ้าใครสนใจหุ้นจีนหรือหุ้นอะไรก็ตามพร้อมที่จะซื้อเนี่ยผมก็แนะนำให้รอช่วงอาทิตย์หน้าใกล้ๆการประชุมนะครับช่วงนั้นเนี่ยทุกคนจะไม่กล้าซื้อหุ้นนะครับจะเป็นจุดที่น่าลงทุนมากที่สุดแล้วนะครับสำหรับหุ้นไทยนะครับเดี๋ยวต้องไปติดตามทางพี่อู๊ดนะครับว่าอาทิตย์นี้เราจะยังไงต่อนะครับก็ดูแล้วตลาดค่อนข้างตันพอสมควรนะครับพี่โอเคครับก็ในเรื่องของตัวตลาดหุ้นไทยจริงๆนะตอนสัปดาห์นี้เนี่ยถามว่ามีตลาดหุ้นไทยประเด็นของสัปดาห์นี้จริงๆมีเรื่องมีราวอะไรเยอะหรือเปล่าขอดูนิดนึงนะครับถ้าเป็นประเด็นในเรื่องของตัวต่างประเทศเองนะเนี่ยก็มีประเด็นอย่างที่น้องอาร์บอกไปนะฮะส่วนใหญ่เราก็หลักก็จะเป็นการรอในเรื่องของตัวการทำเทปเปอร์ลิงหรือว่าการประกาศในเรื่องการในการประชุมของตัวธนาคารสหรัฐในสัปดาห์หน้านะครับว่าเขาจะมองยังไงกับตัวตลาดนะครับนั้นในเรื่องของตัวไทยเองนั้นเนี่ยก็ประเด็นที่สำคัญเองอ่ะเราในเรื่องของตัวโควิด19นี่คือภาพสรุปนะครับโควิด19ของเราเองนั้นเนี่ยก็เราถือว่าเราข้ามผ่านในจุดที่เรียกว่ามีประเด็นหรือมีปัญหาเนี่ยไปเรียบร้อยแล้วนะครับจากนี้ไปก็จะเป็นในเรื่องของตัวอะไรการเมืองนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวสถานการณ์ที่เรียกว่าคนอาจจะต้องจับตาดูอยู่ว่าเราจะมีการระบาดรอบใหม่หรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่คงต้องตามดูนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราดูกันก็คือว่าเราก็ฉีดวัคซีนได้เยอะเหมือนกันมันถึงแม้จะมีการระบาดรอบใหม่เนี่ยมันก็อาจจะไม่ถึงขั้นจะต้องล็อกดาวน์เหมือนกับช่วงที่ผ่านมานะครับอันนี้ถือว่าเป็นตัวแปรที่เรียกว่าอยู่ในตลาดอยู่นะครับคือการเมืองนะครับแล้วก็เรื่องของตัวการระบาดของโควิด19นะครับนอกจากนี้เนี่ยก็จะเป็นมุมอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นหลายๆตัวของเราเนี่ยมีการขึ้น XD ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็การขึ้น XD เนี่ยมีผลยังไงต่อตลาดก็จะมีผลทำให้หุ้นหลายๆตัวที่ขึ้นไปแล้ว XD ไปแล้วเนี่ยราคาหุ้นอาจจะไม่ได้ถูกเล่นละจะหยุดไปพักหนึ่งนะครับแล้วก็กลับมาเล่นใหม่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นประเด็นหนึ่งเหมือนกันนะครับส่วนในเรื่องของ
อีเวนต์เองเนี่ยสัปดาห์นี้ก็จะมีอันของไทยจะมีอันเดียวนะครับก็คือในเรื่องของฟุตซี่จะมีการทำรีบาลานซิ่งหุ้นในวันที่17นะครับหุ้นไทยที่เกี่ยวข้องอ่ะที่หลายๆคนกำลังจับตาดูก็คือเรื่องของตัวหุ้น KBank กับตัว BBL นะครับซึ่งตัว KBank กับ BBL เนี่ยทั้งตัว Foreign กับตัว NVDR จะถูกปลดออกจากในเรื่อง Last Cap นะครับแต่ว่าเขาจะแทนด้วยหุ้นโลโก้เข้าไปแทนนะครับมันรีบาลานซิ่งในหุ้น2ตัวนี้เนี่ยก็อาจจะเยอะขึ้นในช่วงของวันที่มีการทำรีบาลานซ์คือวันศุกร์นี้นะครับก็จับตาดูกันนิดนึงส่วนในเรื่องของโฟลว์นะครับฝรั่งเองนั้นเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านู้นนะครับก็มีการซื้อไปถึง 6,000 ล้านเหรียญแต่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยกลับมาเน็ตเซลนะครับภาพของเอเชียหรือว่าภาพของโฟลว์ที่เข้าเอเชียเนี่ยจะคล้ายๆกับตัว Emerging Market คือถอยออกนะครับผมว่าส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของที่พูดกันเนี่ยเรื่องของโควิด19กระทบต่อเศรษฐกิจและอีกมุมหนึ่งก็คือรอประชุมธนาคารกลางสหรัฐในสัปดาห์หน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพใหญ่ๆนะครับแต่ถ้าเกิดเจาะในเรื่องของสักประเด็นนะครับเรื่องของการเมืองนะครับเรื่องการเมืองซึ่งผมว่าน่าจะเป็นไฮไลท์หรือว่าเป็นตัวแปรตัวใหม่ที่เราอาจจะต้องคิดวันนี้รัฐบาลเองยังไม่ได้มีการเลือกตั้งนะครับรัฐบาลยังไม่ได้มีการเลือกตั้งหรอกยังไม่ได้ประกาศเลือกตั้งหรอกยังไม่ได้มีปัญหาอะไรที่แบบรู้สึกว่าเอ้ยคนต้องกลัวมากแต่ว่าตลาดหุ้นเองเนี่ยจะเริ่มพินิจพิเคราะห์หรือว่าเริ่มคิดแล้วว่าตัวแปรหลายๆตัวในเรื่องการเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องการชุมนุมนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเสียงตัวมีการปรับรัฐมนตรีบางท่านออกจากครม.แล้วเดี๋ยวจะต้องมีการเติมเข้ามานะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญซึ่งวาระที่3ผ่านไปแล้วจากนี้ไปก็ต้องไปแก้กฎหมายลูกนะครับก่อนจะกระบวนการแก้ร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเสร็จเนี่ยก็ประมาณกลางปีหน้านะครับมาเราจะมีการเลือกตั้งอย่างเร็วที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นประมาณไตรมาสที่4นะครับจนถึงต้นปีหน้าต้นปี2566ไปเลยนะครับงั้นตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ตลาดหุ้นก็เริ่มที่จะคิดเริ่มที่จะดูว่าจากนี้ไปจะเป็นยังไงนะครับเสถียรภาพรัฐบาลเองเนี่ยกำลังถูกเฝ้าดูอยู่ว่าจะมีความมั่นคงแน่นอนครับความมั่นคงในเชิงของเสียงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสว.หรือสส.เนี่ยความมั่นคงถือว่าสูงแต่ว่าในเรื่องของนอกสภาเนี่ยมันมีความยังมีความน่าเชื่อถืออยู่หรือเปล่าหรือยังเป็นได้ต่อเรื่องหรือเปล่าอันนี้เป็นประเด็นที่ตลาดหุ้นคิดทั้งหมดทั้งปวงที่คิดไปทั้งหมด 3-4 เรื่องของการเมืองนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นจุดนึงที่ทำให้ตัวตลาดหุ้นไทยเองนั้นเนี่ยอาจจะไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับผมก็เลยมองว่าแทนที่เราคุยกันเมื่อประมาณสัก 2-3 สัปดาห์ก่อนหน้านี้ว่าเราจะไปใกล้ๆ 1,700 แต่ไม่ผ่าน 1,700 วันนี้พอประเด็นการเมืองเข้ามาในตลาดหุ้นเองมันจะลำบากแล้วมันจะไปไม่ถึงนะครับเราจะกลายเป็นว่า1650กลายเป็นประการด่านที่สำคัญคือเป็นแนวต้านที่สำคัญเพิ่มเหลือเกินที่ตลาดหุ้นไทยเองมีตัวช่วยเข้ามาคือเดลต้ากับแมคโครซึ่งหุ้น2ตัวเนี่ยมาช่วยตลาดไว้เยอะนะครับทำให้ตลาดเราดูเหมือนดีแต่จริงๆถ้าถอด2ตัวนี้ออกไปเนี่ยตัวตลาดหุ้นไทยเรายังอยู่แค่ประมาณสัก 1,550 เองซึ่งก็เท่ากับว่าเราเพิ่งกลับมายืนในจุดก่อนเกิดโควิด19เมื่อปี2020นะครับเรายังไม่ได้ไปไหนไกลเลยนะเรายังอยู่ตรงนี้แล้วการเมืองมากดอีกเราอาจจะทำให้เราโซนของเราเองดัชนีของเราเองเนี่ยอาจจะไปกระเถิบไปแถว1,600 ต้นๆอย่างนั้นนะครับนี่คือการเมืองที่มีผลกับในเรื่องของตัวตลาดหุ้นไทยค่อนข้างโชคดีอย่างหนึ่งที่สถานการณ์โควิด-19 ของเราเองนั้นเนี่ยการฉีดวัคซีนของรัฐบาลรวมถึงแผนการฉีดวัคซีนรัฐบาลไทยเนี่ยไปได้ค่อนข้างเยอะแล้วไปได้ค่อนข้างเร็วมันทำให้การระบาดของเราเองนั้นเนี่ยมันอาจจะรอบต่อๆไปเนี่ยเราอาจจะไม่เหมือนกับประเทศหลายๆประเทศที่ต้องมีการล็อกดาวน์ซ้ำแล้วนะครับเราอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับเราอาจจะเหมือนกับอเมริกาแหละคือมีติดเชื้อเพิ่มขึ้นวันนึงเป็นแสนนี่ของอเมริกานะครับไม่ของเรามันในอเมริกาเป็นแสนเลยแต่ว่าไม่ได้ล็อกดาวน์อะไรเลยเราอาจจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับนี่ถือว่าเป็นจุดดีอย่างหนึ่งแต่ในแง่ของตัวตลาดหุ้นน่ะที่เรียนไปอ่ะน้ำหนักของตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้รอประชุมเฟดนะครับเรื่องโควิด-19ส่วนใหญ่ดีแต่ว่ารู้สึกอะไรนะน้อยอกน้อยใจรัฐบาลอย่างหนึ่งคือสบคเองยังไม่กล้าที่จะผ่อนคลายมาตรการพูดง่ายยกเลิกเคอร์ฟิวยังไม่กล้าเพราะตรงนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่เรายังติดอยู่นิดนึงนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงคือเรื่องตัวการเมืองที่รู้สึกมันเริ่มอุ่นขึ้นนะเหมือนกับเราตอนนี้เราเริ่มเอาการเมืองเข้าไปไว้ในไมโครเวฟแล้วหรือตั้งเตาแล้วอุ่นๆอุณหภูมิแบบ40องศาประมาณนั้นนะครับเป็นอะไรที่คนต้องจับตาดูมันตรงนี้เป็นภาพของตลาดโดยรวมในแง่ของกลยุทธ์เองเนี่ย
เรามองว่ากรอบเอง1610กรอบล่างนะครับกรอบบนเนี่ยถูกบล็อก1650เนี่ยนะครับในเชิงของกลยุทธ์เองเรามองว่าตลาดหุ้นยังปรับฐานอยู่นะครับการเล่นหุ้นตอนนี้เนี่ยหุ้นจะไม่มีตัวไหนที่เทรดแบบเป็นหลักๆคือเทรดยาวๆไม่มีน้อยมากนะครับมีน้อยมากนะครับส่วนใหญ่แล้วจะมีการเวียนเล่นเพราะการเวียนเล่นเนี่ยมาทำให้คนที่ลงทุนในตลาดหุ้นไทยเองนั้นเนี่ยจะยากขึ้นคือมันไม่รู้ว่าตัวไหนจะมายาวๆส่วนใหญ่แล้วมาประเภทมาวันเดียวจอดหรือมา2วันจอดหรือ3วันจอดนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีหุ้นบางกลุ่มบางตัวที่ผมเชื่อว่าตลาดควรจะเล่นแล้วถ้าเกิดเราไปศึกษาในมุมของการวิเคราะห์ดีๆแล้วเนี่ยกลุ่มพวกนี้ดีด้วยคือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคำว่าเทคโนโลยีวันนี้มันก้าวไกลมากมันไม่ได้หมายถึงหุ้นอิเล็กทรอนิกส์แล้วมันไม่ได้หมายถึง Facebook Amazon แล้ววันนี้คำว่าเทคโนโลยีมันคาบไปถึงธุรกิจหลายๆอันไม่ว่าจะเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับงานประมูลภาครัฐที่ทำงานวางระบบ IT หุ้นที่เกี่ยวข้องกับระบบพวกจัดการพวก Payment Gateway หรือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับพวก Cashless หรือว่าตู้เติมเงินหรือว่าอะไรต่างๆนานาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่างๆนานาซึ่งมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเยอะๆนะครับหุ้นหลายๆตัวถ้าเกิดยกตัวอย่างอย่างเช่นพวกถ้าเกิดเป็นเดิมๆก็จะเป็นพวก KCE ถ้าเป็นรุ่นที่อัพขึ้นมานิดนึงจะเป็น Senex Com7 หรือถ้าเป็นพวกอะไรที่ออกมาใหม่ๆแล้วเป็นกระแสเนี่ยคือ BTS จับมือกับ JMart นะครับแล้วก็กลุ่มสบายจับมือกับกลุ่ม TKS วันนี้จับตาดูนิดนึง TKS มี presentation เขาจะพูดอะไรกับเรื่องนี้หรือเปล่านะครับพวกเนี้ยเป็นหุ้นที่เรียกว่าผมเชื่อว่าอยู่ในกระแสวันนี้เราอาจจะเบื่อ Delta เราอาจจะเบื่อ Macroเราอาจจะเบื่อกราฟเอนเนอร์จีเราก็มาเล่นกันตรงนี้ไปกลุ่มการเงินก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เรามองว่ามันน่าสนใจนะครับเพราะว่าลงมาราคาลงมาค่อนข้างจะลึกนะครับแล้วมีโอกาสดีดกลับได้นะครับส่วนเซกเตอร์พวกค้าปลีกธนาคารคอมมูนิตี้ผมมองว่ารอโฟลว์กันแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้ฝรั่งเนี่ยเห็นวันศุกร์กลับมาขายเนี่ยไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างนะครับก็รอโฟลว์กลับมาดีกว่าตอนนี้เราไปเล่นปัจจัยเฉพาะตัวแล้วเน้นเป็นพวกช่วงสั้นๆนะครับหุ้นเนี่ยสัปดาห์นี้ถ้าเกิดเราจะถามว่าเราจะเน้นอะไรบ้างเราเน้นแค่2ตัวนะครับ MTC แล้วก็ตัวKCE นะครับ2ตัวนี้เราเน้นเป็นหลักไปก่อนคือเป็น2ตัวที่เราเติมเข้ามาในพอร์ตมาสร้างสีสันเพราะว่าเราก็มองว่าถ้าเกิดเราสนใจเทคเราสนใจพวกอะไรแบบนี้เราเติม KCE เข้าไปเราสนใจพวกกลุ่มที่ลงมาลึกๆเราก็เติม MTC เข้าไปส่วนพวก JMart Com7 เนี่ยเรายืนในพอร์ตเป็นหลักอยู่ส่วน Gulf Energy แล้ว SCGP เราจะเป็นหุ้นใหญ่ที่เรียกว่าถ้าโฟกลับมาเนี่ย2ตัวนี้ก็จะกลับมาด้วยนะครับเราพยายามจะกระจายความเสี่ยงของพอร์ตให้ผสมผสานระหว่างหุ้นที่ฝรั่งเล่นคนไทยเล่นหรือว่าหุ้นที่มีปัจจัยเฉพาะตัวเนี่ย3ส่วนนี้ผสมเข้าด้วยกันในพอร์ตนะครับเงินสดเรามี 15% นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพในเรื่องของตัวตลาดหุ้นไทยแต่ยังไงเนี่ยผมว่าก่อนที่เราจะไปจบในเรื่อง Facebook เนี่ยผมอยากจะขอมุมมองนิดนึงของตัวภาพการลงทุนของต่างประเทศจากคุณชาตรีกันแล้วกันนะครับซึ่งจะผมว่าสัปดาห์นี้หลายๆคนอยากรู้นะจีนจะไปต่อหรือเปล่านะครับยังไงก็เดี๋ยวคุณชาตรีกับคุณโรจน์นะฮะพี่โรจน์ของเราเนี่ยลองแชร์มุมมองตรงนี้นิดนึงนะครับอันนี้น่าจะมีปัญหาทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวสำหรับทางของ Facebook นะครับที่ใครอยากจะสนใจช่วง Q&A ต่อนะครับหรืออยากฟังเพิ่มเนี่ยสามารถไปติดตามต่อได้ในClubhouseนะครับก็เดี๋ยวทางผมกับพี่อู๊ดเนี่ยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับแล้วก็ตัวของ Daily สามารถติดตามได้ทาง Facebook นะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ